มาต่อกันที่สายที่4นะครับสายของคุณแม่ผมเองนะฮะต้องบอกเลยว่าแม่จริงๆนะถ้าแกคลอดผมได้แกก็คลอดผมเหมือนกันแหละถือไม้เรียวไล่ตีอ่ะผมบอกแบบเนี้ยคือโตมาด้วยไม้เรียวแกจริงๆแล้วผมก็ยังเป็นคนที่อยากจะรณรงค์นะให้เด็กยังถูกตีได้นะฮะก็รู้สึกว่าดีได้ทุกวันนี้ก็เพราะไม้เรียวของแม่นะฮะแล้วก็อยากจะให้แม่นะเอาเรื่องมาเล่ากันในรายการสักเรื่องนึงนะฮะจริงๆนะมีหลายเรื่องเลยนะที่เราในสมัยยุคที่เราเป็นนักเรียนอะเราไม่ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะแต่พอเหมือนวันเวลาผ่านไปแล้วเราได้ทำงานเกี่ยวกับด้านเนี้ยแม่ได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดกับเราด้วยนะฮะแล้ววันเนี้ยก็คุยกับแม่แล้วแล้วบอกแม่ว่าแม่แวะมาเล่าเรื่องกับวีสักเรื่องได้ไหมวีอยากได้เรื่องเล่าที่แม่เคยเล่าวีฟังแม่บอกอ่ะเดี๋ยวจัดให้วันนี้แล้ววันนี้แม่ก็มาด้วยนะแม่นกจ๋าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับลูกสวัสดีครับแม่นี่เป็นแม่แท้ๆเลยนะฮะต้องบอกว่าตีกันจนตูดแตกกันเลยนะฮะสมัยก่อนอย่างผมเนี่ยไม่เรียกดื้อนะอย่างผมเนี่ยไม่เรียกเด็กดื้อนะอย่างผมเนี่ยเรียกเด็กอย่าพูดอย่าทำนั้นหยาบคายลูกไม่ได้นะฮะเพื่อนๆรู้ดีแฟนคลับรู้ทุกคนรู้นะนะฮะแม่วันนี้เรื่องที่เราจะมาเล่ากันให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังไปเนื้อเรื่องที่แม่บอกว่าเจอในค่ายอืมใช่ครับมันเป็นค่ายอะไรเนี่ยมันเป็นค่ายอะไรมันเป็นค่ายลูกเสืออืมมันเป็นค่ายลูกเสือแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแนะนำตัวหน่อยไหมฮะเป็นใครทางไหนมายังไงอะไรเงี้ยอุ้ยแนะนำไม่ได้แฟนคลับเยอะแล้วเดี๋ยวเข้ามาถล่มที่หลังเอาเป็นว่าแม่นกพอแล้วก็เป็นใครมาจากไหนก็เอาว่าถ้ามีดวงก็ไปรู้เอาเองแล้วกันนะฮะได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานน้องๆ The Ghost Story ด้วยนะคะช่อง Visa Channel จริงๆแล้วเรื่องที่จะเล่าถ้าพูดเร็วไปต้องบอกนะเพราะว่าติดนิสัยว่าเป็นคนพูดเร็วนะฮะได้เรื่องมันเกิดอย่างนี้ค่ะคือแม่เนี่ยสอนโรงเรียนมัธยมชายล้วนก็จะต้องจัดกิจกรรมสำหรับให้เด็กเข้าค่ายลูกเสือปีนึงเนี่ยเราจะจัดค่ายเพราะว่าพอดีเคยเป็นหัวหน้าลูกเสือต้องดูแลลูกเสือม.1 ม.2 ม.3 ก็จะต้องเข้าค่ายเนี่ยปีนึง6ครั้งระดับชั้นละ2ครั้งเพราะว่าเรามีจำนวนเด็กประมาณ400เราก็คิดว่าเราเข้าค่ายครั้งหนึ่ง200เนี่ยก็น่าจะพอดีกับการดูเด็กดูแลเด็กให้ทั่วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่โรงเรียนเนี่ยไม่นิยมใช้เวียก่อนข้างนอกเราจะใช้เวียก่อนข้างในก็คือครูเราเนี่ยแหละในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฐานกิจกรรมหรืออะไรก็ตามนะคะทีนี้ค่ายเนี่ยต้องบอกว่าค่ายอันเนี้ยได้มาด้วยความบังเอิญคือปีเนี่ยเราจะไม่ใช้ค่ายซ้ำแม่จ๋าเช่นถ้าเราจะไปมอนจ๋าวีขอโทษที่ขัดคุณผู้ชมด้วยนะฮะขอโทษที่ขัดนะแม่นะแม่นกค่ะแม่นกค่อยๆเล่านะหายใจไม่ทันเมื่อกี้วีเห็นแล้วแม่มีน้ำโอเคแม่มีน้ำแม่เอาไว้ข้างๆตัวจิบได้เลยนะเดี๋ยวเล่าๆไปแล้วเดี๋ยวหายใจไม่ทันช้าๆได้เลยคิวไม่ช็อกโอเคต่อคืออย่างนี้ค่ะปกติแล้วเวลาเราจัดค่ายเนี่ยเราจะต้องหาค่ายไม่ซ้ำกันเช่นม.1ไปค่ายจังหวัดนี้ม.2ไปค่ายจังหวัดนี้ม.3ไปค่ายจังหวัดนี้ก็เผอิญว่าเราได้ค่ายเนี้ยมาจากการแนะนำของวิทยากรท่านหนึ่งตอนที่เราไปอบรมลูกเสือแล้ววิทยากรท่านนี้ก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้อยู่ให้ลองมาดูสิเราก็ไปดูค่ายกันปรากฏว่าค่ายดีมากสะอาดแล้วก็บ้านพักของครูเนี่ยจะอยู่ฝั่งหนึ่งบ้านพักของเด็กอยู่ฝั่งหนึ่งมีถนนอยู่ตรงกลางและถนนเนี่ยก็เป็นถนนที่เด็กเดินสวนกันสองคนกับบางสบายๆเราก็มองว่าค่ายเนี่ยน่าจะใช้กับเด็กมัธยมศึกษาปีที่3เพราะท่านหนึ่งเด็กม.3เนี่ยตอนค่อนข้างจะทะมูลแล้วก็ชอบทำอะไรพิเรนพิเรนเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยน่าจะดีกว่าก็เลยตกลงเลือกค่ายเนี่ยสำหรับเด็กม.3ซึ่งจริงๆเข้าค่ายเนี่ยมาหลายครั้งมาก
็ไม่เคยมีปัญหาหรือไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยนี่เรื่องมันเกิดครั้งหนึ่งทำให้เราต้องเปลี่ยนค่ายนี้เลยไม่ใช้ค่ายนี้อีกครับเรื่องมันเริ่มที่ว่าเราเข้าค่ายนี้มาประมาณ 5-6 ปีก็ค่ายนี้ก็ปกติดีก็ปีนั้นน่ะเราก็ให้เด็กเนี่ยนอนตามบ้านจัดทุกอย่างเรียบร้อยละพอก่อนจะเริ่มกิจกรรมคืนเนี่ยคือก่อนจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องไปทำฐานกิจกรรมก็เผอิญว่าไปกับอาจารย์ผู้ชายท่านหนึ่งก็เดินไปด้วยกัน2คนไปทำฐานใหญ่แมงมุมก็บอกว่าเฮ้ยเอาไอ้น้องเอาไอ้เชือกฟางนี่แหละขึงแค่ขณะที่เดินไปกันสองคนเนี่ยก็เห็นเจ้าหน้าที่ค่ายที่เขาดูแลความเรียบร้อยเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาเราก็สังเกตเอ๊ะสมัยต้นไม้ทุกต้นมันมีสายสินพันล้อมไว้หมดเลยวะก็เลยถามเจ้าหน้าที่ค่ายด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรก็ถามว่าน้องเนี่ยปีใหม่แล้วอ่ะค่ายทำบุญเหรอคะเห็นมีสายสินเจ้าที่ชายก็มองหน้าเรายิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าครับทำบุญไปเมื่อวันปีใหม่ครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยไหมบอกไม่มีเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ไอ้น้องที่ไปด้วยมันแค่มามองหน้าเราเราก็ถามเจ๊ไปถามเขาทำไมอ่ะว่าเขาทำบุญค่ายไหมแล้วบอกครับก็เขาทำบุญค่ายเราก็ถามเขาไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่ว่าน้องเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีเราก็ไม่ได้พูดอะไรก็เอาว่ากันนะทำฐานกิจกรรมเสร็จก็กลับมาพอเย็นเราจะเริ่มกิจกรรมเด็กเนี่ยมันก็เอาประทัดมะนาวอะค่ะไปจุดเม็ดใหญ่ๆอะที่ดังๆมันก็ดังมันดังแบบคือดังสนามค่ายอะใช้คำนี้ไปดังอื้อแล้วก็ไปหาตัวมาเจอก็เป็นเด็กห้องอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยเด็กๆในโรงเรียนรู้กันดีว่าถ้าจัดการเนี่ยมาชุดใหญ่เขาก็สารภาพให้มันสารภาพให้เด็กสารภาพครับใครทำรับมาของนี้จับมือใครดมไม่ได้ไม่มีใครยอมรับจะหาวิธีไหนให้เด็กสารภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์แต่คิดแบบไสยศาสตร์จุดธูปเลยคนละดอกไปที่ต้นตะโกต้นตะโกต้นเนี้ยอยู่หน้าโรงอาหารโรงอาหารครูที่ครูนั่งกินข้าวอยู่จุดธูปเลยตรงต้นตะโกเนี้ยเพราะว่าที่ต้นตะโกเนี่ยมีคนเอาดอกไม้อะมาแขวนเอาไว้เยอะมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเด็กมันเห็นมันก็จะได้กลัวใช่ไหมจะได้สารภาพก็ให้เด็กจุดธูปกับสาบานเลยถ้าทำนะขอให้คืนเนี้ยเจออะไรที่แบบไม่ดีขอให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จคือสารพัดที่เขาจะมาหวานล้อมอะเด็กมันกล้าสาบานโอ้ยไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเด็กมันกล้าสาบานผู้ร้ายปากแข็งผู้ร้ายปากแข็งเด็กมันกล้าสาบานไม่ว่ากันสาบานคืนนั้นเราก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็มากินข้าวต้มแล้วก็ปล่อยเด็กเข้าไปนอนแม่ก็ไปอาบน้ำเสร็จก็จะนอนก็ไปสวดมนต์กำลังสวดมนต์อยู่เสียงประตูห้องดังปุ๊บ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 เราก็งงก็ถามว่าอะไรเด็กกลุ่มนี้มาเคาะประตูเรียกอาจารย์วิทยาศาสตร์คนนี้ให้ออกไปหาอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ออกมาหาหน่อยอาจารย์ก็ถามอะไรอาจารย์พาผมไปที่ต้นไม้ต้นนั้นหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็ถามทำไมต้องพาไปอาจารย์พาผมไปเถอะคืนนี้ผมจะได้นอนได้อาจารย์เขาบอกว่าไม่ไปแล้วมันดึกแล้วที่มัน 4-5 ทุ่มแล้วไม่ต้องไปนอนให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่าเด็กๆคนนี้เขาไปนอนคืนนั้นเป็นคืนแรกเลยที่ไปค่ายลูกเสือเคยเข้าค่ายลูกเสือต้องรู้ว่าคืนแรกเด็กจะไม่นอนใช่มาเด็กจะเล่นจะเล่นสาระเลยแต่คืนนั้นเป็นคืนแรกที่เด็กนอนกันเงียบไม่มีใครออกจากบ้านเลยแม้แต่หลังเดียวเราก็คืนนี้มันนอนกันเงียบดีเว้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าอีกพาร์ทนึงแต่ว่านี่เล่าเรื่องของเด็กก่อนตอนเช้าอาจารย์เขาก็ออกไปตลาดแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัยมาอะไรมาแล้วให้เด็กขอเข้ามาอีกทีเนี่ยเด็กก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนทำกิจกรรมอ่ะทุกครั้งที่เดินเวียนฐานนะไปถึงศาลาไหนอ่ะจะเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวอ่ะกวักมือเรียกให้เข้าไปหาทุกครั้งครับเดิน10ฐานเจอ10ฐานผู้หญิงคนเดิมเฮ้ยถามว่าเขาจะเดินตามเราแบบนี้เล่าเองก็คนเองนะเดินเขาจะเดินตามเราไปเหรอเขาจะเดินตามเราไปเหรอมันก็เลยทำให้พวกมันเนี่ยกลัวมาก
ครับมันก็เลยมาเรียกให้ครูช่วยอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเกิดกับเด็กอีกเหมือนกันแต่เป็นคืนที่สองเล่นแคมป์ไฟวันที่เราเล่นแคมป์ไฟเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันจะมีเล่นแคมป์ไฟข้างในกับเล่นแคมป์ไฟข้างนอกเราก็เห็นว่าอากาศมันดีโปร่งดีเล่นแคมป์ไฟข้างนอกละกันก็ในขณะที่เรากำลังจะเตรียมให้เด็กไปเตรียมตัวอะไรเงี้ยเด็กก็มีเด็กอยู่คนเด็กคนนี้เป็นเด็กออทิสติกนิดๆคือจะเป็นเด็กเออนิดๆเขาก็นั่งตรงข้ามกับกองไฟแล้วก็ข้างหน้าเขาเนี่ยจะเป็นสนามเสร็จแล้วตอนที่เรากำลังร้องเพลงเชิญผมอะไรเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะก็หันไปมองตรงสนามแล้วก็ทำเสียงว่าอื้อๆๆแล้วก็งงว่าเออทำไมเสร็จแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นน่ะมีอาการแบบตกใจอ่ะแล้วก็อึ้งแล้วก็แบบค่อยๆถอยหลังค่อยๆถอยหลังเขาบอกเราก็บอกว่าไม่อย่าให้มันแบบเดี๋ยวเด็กมันกลัวแล้วเขาบอกอย่างนี้อย่าไปพูดอะไรเด็กมันกลัวอาจารย์เขาก็หันมาแล้วก็มาบอกว่าพี่ผมเห็นว่าตอนเราร้องเพลงพวงมาลัยเนี่ยเหมือนมีคนลำอ่ะแต่คนน่ะมันสูงกว่าปกติอ่ะพี่มันลำอยู่กลางสนามอ่ะแต่เห็นเป็นเงาดำๆนะผมอ่ะไม่ได้เห็นแบบเหมือนกับไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่เห็นว่าเป็นเงาคนแล้วก็พอดีตอนที่พูดกันเนี่ยก็มีอาจารย์คนหนึ่งเดินจากความมืดออกมาถึงความสว่างแล้วบอกนี่ไงก็อาจารย์คนนี้ไงก็บอกไม่ใช่ก็อาจารย์คนนี้ตัวเล็กอาจารย์น่าจะแบบคือสูงเหมือนกับคนขับรถของโรงเรียนที่มาเนี่ยสูงใหญ่สูงประมาณนั้นแหละสูงผอมๆแต่ก็ยังงงว่าเอ๊ะไอ้คนเนี้ยมาลำทำไมอะไรเงี้ยก็เราก็เลยคิดว่าเอ้ยคิดไปเองไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ช้ามาทำงานก็ว่ากันไปปรากฏว่ามีเด็กเจอตอนหัวค่ำคือเด็กคนเนี้ยเข้าไปเอาเข็มขัดกับไปเอาผ้าพันคอในห้องนอนก็ปรากฏว่าตอนที่เปิดเข้าไปเห็นคนอ่ะเหมือนก็เห็นคนเนาะนี่เป็นคนเตียงสองชั้นแล้วคนนอนข้างบนก็ห้อยขาลงมาเวลาคนเราห้อยขาลงมาขามันจะไม่ถึงพื้นถูกปะถูกครับแต่ปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้มันเห็นคนที่นอนห้อยขาลงมาเนี่ยขาถึงพื้นถึงพื้นเตียงข้างล่างมันก็ตกใจมันก็เรียกเป็นชื่อเพื่อนมันสมมติว่าเพื่อนชื่อไอ้อ้วนไอ้อ้วนมึงเหรอไอ้อ้วนใช่มึงไหมแล้วใครเสียงนะตอบมาเป็นเสียงเล็กๆว่ากูไม่ใช่เพื่อนมึงเท่านั้นแหละไอเด็กคนนั้นอะคว้าของได้มันวิ่งแนบไปเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนเช้าเราก็เลยบอกว่าอ่ะตายแล้วเจอขนาดนี้ไม่ไหวมั้งเสร็จละพี่ก็เลยบอกกับอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าลูกเสือว่าพี่เป็นไข้เหอะพี่เขาถามว่าเฮ้ยแต่เด็กมันเจอแค่นี้นะมันไม่น่าจะมีอะไรมากเด็กมันอาจจะทำอะไรบอกว่าเด็กเจอไม่เท่าไหร่อ่ะเมื่อคืนหนูเจอก็เลยเล่าให้แกฟังว่าเมื่อคืนน่ะคืนแรกอ่ะตอนทำกิจกรรมเสร็จอ่ะปกติแม่จะมีเพื่อนสนิทวีก็รู้จักครับอาจารย์ท่านเนี่ยเขาเดินไปบ้านก่อนแต่เราก็กินข้าวต้มแล้วเราก็เดินตามหลังกลับบ้านปกติเวลาเราเดินตามหลังกลับบ้านเราก็จะเดินขนานไปกับถนนที่ขนานระหว่างบ้านเด็กกับบ้านเราซึ่งตอนนั้นเด็กยังไม่มาเราก็เดินไปคนเดียวมันมีนกอ่ะบินคือนกบินมันก็จะต้องบินก็มันบินเร็วกว่าเราเดินไม่หรอกป่ะครับแต่นกตัวเนี้ยมันบินจังหวะที่เราเดินอุ้ยจังหวะที่เราเดินแต่เสียงปีกมันดังปุ๊บพับแล้วมันก็ร้องแจ๊ดเป็นดังมากเลยเราก็ด้วยอารมณ์ตกใจด้วยแล้วก็โมโหด้วยนกเวนอะไรวะเออจะสอยล่วงนี่ในใจมันบินตัดหน้าเราอะแต่เราไม่เห็นตัวมันนะเราได้ยินแต่เสียงปีกมันปุ๊บพับไปมากเราก็ไปบินตัดไปเราก็ใจหายแล้วว่านกอะไรวะนั่นคือคืนแรกที่เจอแล้วก็ตอนที่สวดมนต์เนี่ยที่บอกว่ากำลังสวดมนต์แล้วเด็กมาเคาะสวดมนต์แล้วหยุดสวดมนต์แล้วหยุดเพราะว่าเราได้กลิ่นเหมือนหมาเลื้อยน่ะเราไม่รู้กลิ่นมันมาจากไหนแต่ค่ายเนี่ยมันมีหมาเยอะเราก็คิดว่าหมาที่นี่มันคงมานอนข้างหน้าต่างเรามั้งเราก็เลยได้กลิ่นปรากฏว่าเช้าตอนเช้าไปเล่าให้อาจารย์อีกคนหนึ่งฟังเขาก็บอกว่าเปรตมาขอส่วนบุญมั้งแล้วเขาพูดกับเราว่าเธอสวดชินบัญชรใช่ไหมเขาถามเราเราก็บอกใช่เราสวดชินบัญชรจริงเขาก็บอกว่าเขามาขอส่วนบุญแหละไม่มีอะไรหรอก
ไอเราก็คิดว่าเออไม่มีอะไรหรอกตอนแคมป์ไฟอ่ะเราได้กลิ่นหมาขี้เลื้อนอีกอ่ะเราก็มองหาอ่ะมันมีหมาขี้เลื้อนจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจพอเรากลับไปบ้านเราเดินกลับไปบ้านแล้วเราก็อะไรนะเราก็แบบมันมีความรู้สึกเรากังวลเนี่ยก็คุยกับอาจารย์ท่านที่เล่าให้ฟังไปแล้วก็เราเดินข้างหนึ่งแล้วเขาก็เดินข้างหนึ่งก็ตอนแต่เราหันไปมองเขาอะเราเห็นเหมือนอะไรสูงๆอยู่ตรงสนามแต่เรามองไม่ชัดเออเรามองไม่ชัดเนื่องจากไฟมันไม่สว่างแต่เห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นสีผิวคนเลยอะแต่ไม่ได้ผอมไม่ได้อะไรนะเหมือนกับเป็นอะไรสูงๆขึ้นไปแค่นั้นเองพอเช้าตอนเช้าจะกลับบ้านเนี่ยก็ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งผ้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกต้องดูให้ได้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรปรากฏว่าตรงนั้นเป็นที่โล่งไม่มีอะไรเลยและไอ้แทงน้ำที่เรามองว่ามันมันอาจจะเป็นแทงน้ำก็ได้มันก็ไม่เป็นแทงน้ำเพราะว่าไม่มีแทงน้ำตรงนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละถ้าเราเอาเด็กมาเข้าค่ายแล้วเจอแบบเนี้ยมันก็ไม่ไหวทีนี้มันมีเรื่องปีกย่อยอีกเรื่องหนึ่งคือมีเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของเรียนหญิงล้วนครับแถวกันเรากันนี่แหละครับเพื่อนคนเนี้ยโทรมาปรึกษาว่าเฮ้ยจะเอาเด็กเข้าค่ายจะไปค่ายไหนดีแนะนำหน่อยสิแหมเราแนะนำค่ายนี้เลยเพราะตอนนั้นค่ายนี้ดีมากแล้วก็บอกว่าไปค่ายนี้สิค่ายเนี้ยดีนะสะอาดดีแล้วก็เด็กๆน่าจะอยู่ใกล้ชิดกับครูน่าจะชอบเพื่อนก็จัดก็พาเด็กไปเข้าค่ายเพื่อนกลับมาวันจันโทรมาหาเลยครั้งแรกแกเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้นะค่ายนี้มีผีไหมบอกไม่มีไม่มีจะมีอะไรฉันเดินค่ายอยู่ตีสองฉันยังเดินตรวจค่ายอยู่เลยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแกบอกว่าไม่มีบ้าเลยล่ะลูกศิษย์ฉันเจอถามว่าเจออะไรเขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะนิยมให้ครูไปนอนกับเด็กไอ้ครูอ่ะก็มองว่าถ้านอนเอาหัวชิดฝาหน้าตามันก็จะหันมองตรงทางเดินตรงกลางก็เลยบอกเด็กว่าเอานอนเอาหัวชิดฝามันเจ้าจะไม่เห็นอะไรนอนหัวชิดฝาเพราะว่ามันมืดหน่อยปรากฏว่าครูเขาเจอคนเดินผ่านกลางไอ้ทางเดินกลางห้องอ่ะคือเตียงมันแบ่งสองฝั่งใช่ไหมแล้วมันจะมีทางเดินกลางห้องเห็นคนเดินผ่านไปแล้วก็เดินผ่านมาไอ้ครูก็เห็นว่านอนเอาหัวเข้าข้างในแล้วเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมามันเสียวอะไม่เอาดีกว่าเอาให้หัวหันออกข้างนอกแล้วก็ตาเข้าข้างในปรากฏว่าพอเอาหัวออกข้างนอกคราวนี้หงายหน้าขึ้นมันเห็นชัดๆเต็มๆเขาก็เลยต้องเปลี่ยนค่ายแต่ว่าผู้ใหญ่อะผู้บริหารโรงเรียนอะไม่ยอมเปลี่ยนบอกว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าค่ายเนี้ยผู้บริหารไปแล้วที่พักดีก็เลยให้ใช้ค่ายนี้ตลอดโรงเรียนนี้ก็ได้ใช้ค่ายนี้มาตั้ง 3-4 ปีติดกันน่ะจนสุดท้ายค่ายเขาเลิกไปแล้วก็เลยไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะที่แบบเด็กรุ่นนั้นก็เจอเด็กรุ่นนี้ก็เจอแต่เด็กไม่ได้เล่าให้เราฟังไอ้เราก็คิดว่าค่ายดีก็เลยให้เด็กเข้าไปเรื่อยๆหลายปีอะไรเงี้ยแต่มันโอ้ประมาณ5-6ปีมั้ง5-6ปีที่ใช้ค่ายเนี้ยครับแม่แล้วก็มีประมาณนี้แหละแล้วทีนี้ไอเด็กคนที่มันไปสาบานอ่ะมันมีรีแอคชั่นยังไงบ้างแม่ตอนที่มันก่อนที่มันจะมาขอแบบขยันขยอให้พามันไปขอขมามันบอกว่ามันอ่ะเห็นเขาเรียกมันกวักมือเรียกมันแต่เขายิ้มนะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ทำหน้าบึ้งหรืออะไรเงี้ยเขายิ้มเรียกมันแต่มันยังไม่เดินเข้าไปตอนแรกเพื่อนแต่มันก็ถามเพื่อนว่ามึงเห็นไหมไอ้เพื่อนก็เห็นอะไรมีอะไรเลยคือมีมันเนี่ยเห็นอยู่คนเดียวนึกออกปะมันก็เลยแบบมันก็เลยกลัวมากว่ามันแบบเขาจะมาหามันกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกเลยนะเด็กโรงเรียนเนี้ยมันฉลาดมากมันรู้ว่าถ้ามันนอนหลับมันจะไม่เจอมันแจกยาแก้แพ้กินเงินคนละเม็ดกลางคืนเพื่อให้ตัวมันหลับพูดแล้วเล่าต้องเล่าเรื่องนี้ค่ายนี้เป็นค่ายที่พาเด็กไปเข้าครั้งแรกและไอเด็กพวกนี้มันพิเรนมันมีป่าข้าวโพดมันไปฉี่รถป่าข้าวโพดกันแล้วมันก็เห็นเป็นควันขึ้นมาม้วนตัวแล้วก็สูงขึ้นไปอ่ะตอนหัวค่ำแล้วมันก็จะเป็นแคมป์ไฟอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็พอไม่ใช่แคมป์ไฟเป็นคืนแรกที่ทำกิจกรรมปรากฏว่าพอมันเห็นอย่างนั้นมันกลัว
กลางคืนมันแจกไอ้เนี่ยยาแก้แพ้เพื่อนมันกินคนละเม็ดคนละเม็ดคนละเม็ดเพื่อนมันหลับหมดแต่ไอ้เพื่อนคนที่ไม่ได้กินยานอนหลับดันตื่นขึ้นมาเห็นน่ะมีคนนั่งค้อมตัวไอ้เด็กคนเนี้ยแล้วก็เอามือบีบคอไอ้นู่นนั้นเป็นลมแบบสลบไปเลยอ่ะเป็นหูเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากตอนนั้นน่ะครับนี่จริงๆแล้วเรื่องค่ายอ่ะมันเยอะนี่คือทั้งหมดของเรื่องลั่นค่ายที่วีตั้งชื่อนี้ให้คำว่าลั่นค่ายเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมของเด็กคนนี้ที่มันทำให้ค่ายแตกผมจะบอกนี่คือเขาเรียกว่าลักษณะป่าแตกอะแหละลั่นค่ายเลยดังลั่นค่ายเลยแล้วก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ไอเด็กคนนี้ครูต้องบอกว่าเป็นครูที่ดุคนนึงเลยนะในสายของห้องวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ใช่ปากแข็งใช่ดุมากปากแข็งใช่ไหมเป็นแบบครูมาสาบานเลยมาสาบานเลยทีนี้คือเราก็ไม่ละเราก็ไม่คิดว่าอาจารย์เขาจะใช้วิธีนี้อ่ะที่เราก็คิดว่ามันไม่รับไม่เหม็นรับก็ไม่ได้แต่ให้จริงบอกกันว่าถ้าดมมือมันดีถ้ามันจุดมันต้องมีกลิ่นดินปืนอะไรเงี้ยเขาบอกไม่พี่ถ้าไปดมมือมันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไอ้นั่นไอ้นี่ใช้วิธีนี้แหละง่ายดีเอาแบบคือในเมื่อเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เอาไสยศาสตร์เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยครับก็ขำดิว่าตอนแรกเขาแต่ก็ให้ตึกทุกสถาบันยังหัวล้อกันเลยว่าอุ้ยอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยที่ไหนได้โอ้ของจริงมาเองนี่เป็นครั้งแรกที่ผมฟังเรื่องผีไปด้วยแล้วก็จะร้องไห้ไปด้วยแต่ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าฟังเรื่องผีที่แม่เล่าแต่แบบเหมือนเพราะเหมือนวันที่มันเหมือนมันย้อนเวลาไปวันที่ผมนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วโดนแม่ด่าโดนแม่ตีอะไรเงี้ยแล้วมันคิดถึงอ่ะมันคิดถึงแบบคิดถึงจริงๆแล้วเราก็จะหาเวลาไปหาแม่ยากมากเราพอยิ่งเราโตขึ้นเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำอะไรเงี้ยจังหวะที่จะจัดเวลาไปหาแม่ที่โรงเรียนมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นจริงๆแล้วก็บอกแม่ตลอดว่าคิดถึงนะฮะยังคิดถึงวันที่วีอ่ะเรียนจบไปกอดแม่แล้วร้องไห้แล้วแบบความรู้สึกวันที่แม่จับไปนั่งอยู่ในห้องแล้วนั่งทำงานย้อนหลังอ่ะที่เราไม่เข้าเรียนอ่ะมึงทำเสร็จยังมึงทำเสร็จยังมึงจะทำให้เสร็จไหมแล้วก็เอาไม้เฉกหัวเราอะคือเอาไม้เฉกเคาะไปด้วยมันจะบอกว่าไงอะวีตึงใจกับเรื่องนี้นะพอต้องบอกแบบนี้ว่าครูเองแม่เองก็มีเรื่องที่แม่ต้องทำในช่วงที่แม่ปิดเทอมแต่ต้องเอาเวลาของตัวเองมาดูแลเด็กดื้อคนหนึ่งที่มันไม่มีงานส่งไม่มีคะแนนและจะเรียนไม่จบอะเพื่อให้มันจบให้ได้แต่แบบพอถึงวันที่มันต้องเรียนจบความรู้สึกวันนั้นมันไม่อยากจบเลยอ่ะมันยังไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะมันมันคิดถึงแม่มากอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้แม่มันมีอยู่เรื่องนึงที่อยากคุยกับแม่แล้วก็อยากให้แม่เล่าให้กับแฟนๆในรายการฟังด้วยเรื่องที่แม่คุยกับวีเรื่องกองทหารญี่ปุ่นที่โรงเรียนที่บอกว่ามึงไม่ได้เจอคนแรกที่จริงๆแล้วมันมีคนเจอหลายคนแล้วก็เจอเยอะแต่ว่าเรื่องที่เด็ดที่สุดเราต้องเล่าว่าอันนี้มาจากอดีตอาจารย์ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยเป็นอาจารย์ที่อยู่ฝ่ายศาสนกิจอะครับอาจารย์เขาจะทำงานอยู่โรงเรียนแล้วก็อยู่ประจำเนาะเขาก็จะเดินกลับจากสถานห้องทำงานเขากลับไปที่ห้องพักอะไรเงี้ยปรากฏว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางเชื่อมตึกระหว่างตึก4ชั้นเนี่ยไปยังตึกประจำครับเราจะดูภาพออกตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางเชื่อมแล้วก็พอเดินตรงเข้าไปแล้วมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะเลาะตามตึกไปมันก็จะค่อนข้างมืดๆอ่ะแหละน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กพวกเนี้ยเด็กที่อยู่ประจำหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ประจำเนี่ยก็จะไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะเขาชำนาญทางเขาบอกว่าอาจารย์ท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเดินผ่านตรงหน้าห้องพักอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงอ่ะแล้วมันมีเก้าอี้โยกตัวนึงอ่ะครับวางอยู่เป็นเก้าอี้โยกหนึ่งวางอยู่ซึ่งร้อยพันปีเก้าอี้โยกตัวนี้มันก็วางอยู่เงี้ยไม่มีใครใส่ใจปรากฏว่าบรรณาจารย์เขาเดินผ่านไปเขาได้ยินเสียงเก้าอี้มันโยกเขาก็เลยหันไปมองปรากฏว่าหันไปมองก็เห็นแต่งชุดทหารญี่ปุ่นเต็มผ้าคลุมเลยนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกแต่ที่ทำให้อาจารย์ท่านเนี่ยขาอ่อนก็คือตาญี่ปุ่นคนนั้นอ่ะไม่มีหัว
เออฮะไม่มีหัวเล่นดาวจานคนนั้นน่ะเขาบอกว่าจอดับไปเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่เขาลงมาเห็นเขาก็ปลุกเรียกถามว่ามานอนทำไมตรงนี้เขาก็โวยวายว่าแบบเขาเจอผีอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เลยลาออกแล้วก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยไปเลยย้ายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยไอ้เรื่องของอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาการของกองนี้ถูกไหมแม่ใช่น่าจะใช่แล้วปัจจุบันโต๊ะที่ใช้ประชุมของอาหารญี่ปุ่นก็ยังอยู่ที่โรงเรียนนะยักปัจจุบันนี้เหรอก็ยังใช้เป็นโต๊ะนั่งทำอ่านหนังสืออะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยนะยังอยู่ที่ห้องประชุมคือเขาไม่ได้รื้อเขาไม่ได้เอาโต๊ะตัวนี้ทิ้งเพราะโต๊ะตัวนี้มันดีมากเป็นโต๊ะไม้สักอย่างดีโต๊ะใหญ่เป็นโต๊ะกลมแล้วก็รู้สึกพอเขาขึ้นห้องสมุดใหม่ไปอยู่ตึกใหม่เขาเอาโต๊ะตัวนี้ไปด้วยครับยังอยู่โต๊ะน่าจะยังอยู่นะแต่ยังไม่ได้ไปเดินห้องสมุดใหม่นะแล้วเพราะว่าโรงเรียนมันมี3ตึกใหญ่ๆมันก็เลยมีห้องสมุด3ตึกครับก็ต้องเดินกันไปอะไรอย่างเงี้ยห้องสมุดใหญ่พูดมากที่พอรู้ว่าโรงเรียนไหนห้องสมุดใหญ่นี่คือห้องที่ฝั่งที่ต้องข้ามถนนไปใช่มั้ยแม่มันห้องสมุดใหญ่หมดเลยตอนเนี้ยที่ตึกที่แม่ทำงานก็เป็นห้องสมุดใหญ่แล้วก็ตึกอีกตึกนึงที่ข้ามถนนไปก็เป็นห้องสมุดใหญ่มันมี3ตึกเลยอะแต่ตึกที่เป็นห้องสมุดใหญ่ที่เป็นห้องใหม่เนี่ยมันจะทันสมัยมากขึ้นเพราะมีพวกสื่อดิจิตอลมีอะไรต่างๆหลายอย่างให้เด็กเข้าไปใช้แม่ทีนี้เรื่องกองทหารญี่ปุ่นอ่ะนอกเหนือจากเรื่องทีวีเจอเป็นกองทัพนะฮะเรื่องของชั้น6ใต้หอพักห้องดนตรีไทยห้องเก็บชุดห้องวิทยาศาสตร์แม่เคยรู้ข้อมูลตรงนั้นไหมตึกเก่าที่สุดในโรงเรียนเราเอาทีละห้องนะเอาห้องดนตรีไทยเอาห้องดนตรีก่อนเอาทีละห้องเลยนะครับเอาทีละห้องเอาห้องดนตรีก่อนจริงๆแล้วถ้าจำได้เมื่อหลายสิบเป็นเกือบ30ปีนะมีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องดังลงในสมุดหนังสือพิมพ์เด็กนักเรียนดุริยางค์เนี่ยไปเข้าค่ายที่เพชรบูรณ์ที่เขาขอแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถตกจากหน้าผาลงมาแล้วมีเด็กเสียชีวิต1คนครับทีนี้เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคือวันที่เขาจะกลับแล้วสมมติเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะกลับเข้ากรุงเทพแต่เด็กเนี่ยไปเสียชีวิตที่นู่นแต่ตอนนั้นยังไม่มีข่าวก็ปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุมดุริยางค์อยู่เนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยมาหาอาจารย์คนที่พาเด็กไปเข้าค่ายครับเพื่อมารอว่าเดี๋ยวจะเจอกันตอนเย็นแล้วจะไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขึ้นลิฟต์ไปเขาก็เจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อลายขวางๆนึกถึงเสื้อมอชชิโน่สมัยก่อนออกไหมที่เป็นลายขวางแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปครับนั่งอยู่หน้าลิฟต์นั่งอยู่เก้าอี้อลอยหน้าลิฟต์เขาก็เดินมาผ่านเขาก็ถามเด็กว่าอาจารย์เอมาหรือยังเด็กก็ใส่หัวแล้วก็ก้มหน้าลงเขาก็ว่าไม่พูดเลยวะเขาก็เดินไปที่ห้องดูยางปรากฏว่าพอเดินไปถึงห้องดูยางอ่ะประตูยังล็อกอยู่เดินกลับมาอีกทีเด็กคนนั้นหายไปแล้วแล้วก็มาข่าวตอนเย็นว่าเด็กตกเขาอะไรมีเด็กเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่เด็กคนเนี้ยคนที่เสียชีวิตคือเด็กคนที่เขาเห็นนั่นแหละพอเขาเห็นหน้าเขาเด็กออกเลยว่าเอ้าเด็กคนนี้มีวันนั้นนั่งเจออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดอุบัติเหตุพอดีครับแต่เด็กคนเนี้ยตอนที่แม่สอนอยู่อ่ะเขาจะนั่งอยู่ในห้องที่แม่สอนแล้วเขาจะนั่งเก้าอี้ตัวริมด้านขวามือแถวริมสุดเวลาเราสอนตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเสียเรายังเห็นว่าเขานั่งเรียนกับเราจนกระทั่งจริงๆจนกระทั่งเพื่อนมาบอกว่าครูเพื่อนคนนี้เสียชีวิตนะแล้วถามว่าอะไรก็เมื่อเช้าฉันเช็คชื่อยังครบอยู่เลยเด็กบอกว่าจริงๆครูแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเก้าอี้ตัวที่ครูเห็นว่ามีคนนั่งอยู่นั่นแหละมีเก้าอี้ของคนเด็กคนนี้ที่เสียชีวิตแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าต่อไม่ต่อจ้ะเราก็บอกว่าของนี้ไม่ได้มาเล่นๆ อันนี้คือห้องดุริยางค์
แล้วห้องดนตรีไทยตึกนาฬิกาพี่จะรู้ไหมว่าตึกนาฬิกาห้องดนตรีไทยเอาจากห้องดนตรีไทยไม่เคยขึ้นไปนะไม่เคยขึ้นไปอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวด้วยมั้งก็เลยไม่ค่อยขึ้นไปแต่ว่าห้องที่ขึ้นไปบ่อยอ่ะคือห้องนาฏศิลป์เนื่องจากว่าสนิทกับอาจารย์สอนนาฏศิลป์แล้วก็จะใช้ห้องนั้นอ่ะในการซ้อมรำบ่อยๆเวลาเราจัดกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมหมวดเราต้องไปใช้แล้วจะต้องทำเพราะว่าเคยทำกิจกรรมระบำลำฟ้อนเนี่ยครับแล้วก็งานสุนทรภู่อะไรเงี้ยก็ต้องไปใช้ห้องนั้นในการซ้อมอะไรเงี้ยก็จะแบบเห็นแวบวาบกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่ตอนหลังอ่ะห้องเนี้ยถูกเปลี่ยนไปเป็นใช้เป็นห้องพักครูภาษาอังกฤษครูภาษาอังกฤษก็เลยเจอกันเต็มๆว่าเปิดวิทยุไว้แล้วก็เพลงมันหลีเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ห้องนี้เขาก็ยังใช้เป็นห้องรู้สึกจะให้ใช้เป็นห้องอะไรไม่รู้ว่าไม่ได้ใช้เป็นห้องนี้แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปสอนเนี่ยก็จะเจอห้องนี้แต่ว่าไม่รู้เขาใช้เป็นห้องอะไรแต่มันก็ยังเปิดอยู่นะมันก็ยังมีคนใช้ทำงานอยู่แต่ว่าไม่มีคนไปนั่งประจำก็อย่างที่พี่บอกอย่างที่วีได้เล่าในสถานีผีดุอ่ะวีต้องบอกมันไหมว่าลิฟต์อ่ะมันชอบแกล้งวีแต่ไม่รู้ว่ามันแกล้งวีเพราะว่ามันรู้ว่าเขารู้ว่าวีเห็นหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะตอนกลางคืนเวลาขึ้นหออ่ะทุกชั้นนะครับจะบอกว่าตั้งแต่ชั้น1ไล่ไปถึงชั้น6เนี่ยมันจะปิดลูกกรงหมดเลยมันจะปิดลูกกรงหน้าลิฟต์หมดเลยมันเป็นลิฟต์เก่าตัวเดียวในตึกมันเป็นใช่มันเป็นลิฟต์เก่าใช่ตัวเดียวในโรงเรียนเลยลิฟต์เก่าตัวเดียวเลยดึงดำบรรพ์ที่สุดเลยแล้วมันจะชอบไปเปิดลิฟต์ตรงหน้าชั้น6แล้วตรงหน้าห้องชั้น6นั้นคือมันจะเป็นมุมห้องน้ำแล้วก็จะเยื้องไปทางซ้ายหน่อยจะเป็นห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีไทยที่ครูชอบไปซ้อมกันช่วงงานสุนทรภู่งานเนี่ยแหละใช่ใช่โอ้ใช่ใช่แม่แล้วหุ่นตอนหลังเขาย้ายมาหมดเลยแล้วหุ่นที่ใส่ชุดนางรำนั้นยังอยู่ไหมไม่รู้ว่าหุ่นคือตอนนั้นน่ะเขาเคยเอาไปไว้ห้องดนตรีแล้วตอนหลังก็ลงมาไว้ห้องนาฏศิลป์แต่ตอนนี้ห้องนาฏศิลป์เนี่ยมันย้ายไปอยู่ตึกที่อยู่ติดริมถนนสาทรแล้วมันก็มีหุ่นหลายตัวเราอย่าหลุดสิเราอะมีหุ่นหลายตัวแม่นะอย่าหลุดสิโอ้ยตายชื่อบอกชื่อถนนไปใช่ไหมไม่เป็นไร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 ไม่มีใครรู้ริมถนนเฉยๆตึกริมถนนแล้วก็จะมีหุ่นหลายตัวแต่เมื่อวันพระรหัสนี้เพิ่งเข้าไปใช้ห้องนี้เองนะแต่ก็ไม่มีอะไรก็ไปใช้ห้องนี้ยังขออนุญาตอาจารย์ประจำห้องเขาเลยว่าพี่ขออนุญาตใช้ห้องหน่อยนะจะให้เด็กเล่นละครเขาบอกเข้ามาใช้เลยครับพี่อะไรเงี้ยก็แทนเขาไปใช้อะไรเงี้ยแต่เด็กๆพวกนี้มันลนมันโซนอ่ะเห็นเครื่องสูงเครื่องสวมหัวเป็นรักเก้าเปลวอะไรเงี้ยมันก็เอามาใส่หัวมันก็เดี๋ยวเขาก็ตามกลับไปบ้านหรอกเดี๋ยวก็โดนจนได้นะพอสมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนวีตอนเรียนประถมปลายยังจะมีโอกาสได้ไปใช้ห้องแถวนั้นอยู่อะไรเงี้ยเข้าไปเรียนละหน้าเข้าไปเรียนไรก็จะเรียนห้องตรงนั้นไงแม่นึกออกปะก็จะโดนดุเลยว่ามึงอย่าไปยุ่งของพวกนี้นะคือห้ามแตะเลยห้ามแตะใช่ห้ามแตะเลยขี้เกียจแก้ไขมาขอขมาขี้เกียจมาแก้ไขนะฮะใช่ขี้เกียจแก้ไขโอ้มีนักร้องรุ่นพี่เบียร์เคยเล่าให้ฟังว่าตัวเจบ้างตัวเจบ้างแต่เช้าตัวเจบ้างไม่ใช่ตัวเจไม่ใช่ตัวเจตัวพีโอเคพีไหนเขาบอกว่าเขาอะพ่อกับแม่จะส่งพี่เรียนแต่เช้าเขามือเขาจะถึงเรียนประมาณ5:00อะไรเงี้ยเขาบอกไอ้ตึกนาฬิกาเนี่ยแหละประมาณชั้น5เนี่ยก็จะเห็นผู้ชายใส่เสื้อขาวกางเกงขายาวกางเกงยีนเนี่ยยืนเท้าลูกกงอยู่ประจำจนเขาคิดว่าเป็นอยู่มาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาคิดใครสวนครูเข้ามาเร็วมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นไปดูก็ไม่มีใครแล้วก็วิ่งลงมาเด็กก็อยู่ตึกนาฬิกา มันก็จะแบบกลัวๆกันอ่ะก็ลงมาดูโอ้ยอาจารย์ผมเห็นบ่อยหลายครั้งแต่เขามาเล่าคือเขาโตแล้วนะเขามาเล่าตอนโตแล้วอ่ะเรายังฟังเขาอยู่เลยว่าอุ้ยแกพูดเซสชั่นคนหัวลูกอะไรเงี้ยนั่นไงอืม
จริงๆต้องบอกว่ามันมีทุกที่แหละอยู่ที่ว่าเขาจะให้เราเห็นหรือไม่ให้เราเห็นอะไรเงี้ยคอยซ่อมผมทำกรอบรูปหล่นขอโทษขอโทษเสียงดังตุ้มตามเลยนะฮะได้แม่โอ้โหวันนี้เต็มที่นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคิดถึงกันแต่ขอเอาจริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าค่ายที่ไปอันเนี้ยมันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันได้ครับแม่ได้ได้เก็บไว้ก่อนจ้ะได้แม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าแม่จัดเวลาได้ตรงกันแล้วก็แม่อยากมาเล่าในรายการยินดีต้อนรับแม่เสมอนะฮะได้ตลอดเวลาได้ค่ะนะฮะได้โอเคคิดถึงแม่มากเลยนะจ้ะจริงจริงนอนหลับจ้ะเหมือนไม่เชื่อเลยจ้ะคำว่าคิดถึงเนี่ยได้ยินมาเยอะแล้วเบื่อเจอตัวมากกว่าเดี๋ยวไปหาเร็วๆนี้ไม่เกิน1สัปดาห์นี้เดี๋ยววีไปหาแน่นอนวีจะไม่ทำอะไรเลยจะไปหาแม่นี่แหละจ้าจะรอนะจ้าจ้าแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็เป็นสายที่ผมคิดถึงที่สุดในโลก1สายเลยนะฮะแม่นกของผมนั่นแหละนะก็เป็นครูประจำชั้นนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานอ่ะปีกันจนเป็นจากเด็กคิดไม่เป็นอ่ะจนคิดได้อ่ะนะฮะผมก็กล้าพูดกับทุกคนเลยว่าผมดีได้เพราะแม่ตีอ่ะนะฮะก็เป็น1คนนะฮะใครที่เรียนในยุคของเด็ก90นะฮะก็จะประมาณนี้เนี่ยจะสนิทกับคุณครูนะฮะแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นกับครูผู้สอนมากๆนะฮะผมก็เป็นคนนึงที่เนี่ยแหละรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะลงแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story